ันก็มีอยู่หลายฝ่ายนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำแผนชุมชนนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลหรืออบจ.ก็แล้วแต่จะทำกิจกรรมหรือจะทำโครงการใดๆเพื่อจะเอางบประมาณหรือเอาเงินไปลงในพื้นที่หรือลงในโครงการกิจกรรมใดๆนั้นก็จะต้องทำแผนก่อนนะครับโดยจะต้องไปประชาคมไปสอบถามชาวบ้านไปร่วมกับชาวบ้านในชุมชนมาวิเคราะห์ปัญหาของตัวเองวิเคราะห์ถึงความต้องการแล้วก็มาสรุปนะครับมาสรุปการกำหนดทิศทางการพัฒนาของชุมชนเองอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของการเสนอความต้องการของชุมชนนั่นเองนะทีนี้องค์กรในการที่จะไปขับเคลื่อนให้ชุมชนได้จัดทำแผนหรือเข็มทิศในการพัฒนาของตัวเองนั้นก็จะมีหลายๆส่วนในการที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็จะมีคณะกรรมการพัฒนาแผนของท้องถิ่นนะครับซึ่งจะมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานแล้วก็มีกรรมการซึ่งเหล่านี้แหละจะร่วมกันลงไปทำประชาคมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนในหมู่บ้านต่างๆเพื่อรวบรวมปัญหาเพื่อเสนอความต้องการและกำหนดทิศทางในจูนความคิดและก็ได้รวมความคิดด้วยกันไปสนับสนุนให้กับชุมชนหรือหมู่บ้านจัดทำแผนจัดทำเข็มทิศการพัฒนาของตัวเองขึ้นมาเพื่อไม่ให้ประชาชนได้เสียเวลาในการทำมาหากินโดยองค์กรพัฒนาแผนพัฒนาชุมชนนี้แผนพัฒนาท้องถิ่นนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขาดการประสานงานเพียงแต่ว่าเราจะมาตกลงกันว่าเราจะไปสนับสนุนชุมชนหรือหมู่บ้านในการระดมความคิดการทำแผนพัฒนาของชุมชนเองเนี่ยวันไหนเวลาใดเพื่อให้เป็นไปตามห้วงเวลาของแต่ละส่วนการได้กำหนดไว้นะครับเมื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความคิดเป็นแนวทางเดียวกันแล้วนี่ก็จะลงไปชุมชนหมู่บ้านในเวลาเดียวกันเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้เสียเวลาในการทำมาหากินนะครับสำหรับเทศบาลก็ดีอบต.ก็ดีนะครับที่จะไปทำแผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่เป็นข้อบัญญัติของท้องถิ่นนั้นก็จะรวมกับส่วนราชการรวมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือประชาชนหรือผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆนะครับลงไปที่หมู่บ้านแล้วก็ไปทำแผนร่วมกันเป็นห่วงเวลาเดียวกันวันเวลาเดียวกันก็จะเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันและพี่น้องประชาชนก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการทำมาหากินครับ